หลักฐานอื่นนะครับรวมถึงหลักฐานทางวัตถุร่องรอยต่างๆภาพถ่ายเอกสารต่างๆนะครับ PM นะครับคู่มือการบินต่างๆ PM คู่มือปฏิบัติการซ่อมรุ่นต่างๆนี่เป็นหลักฐานได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นส่วนหนึ่งหรือสาเหตุของสาเหตุหรือสาเหตุของความบกพร่องของคนของวัตถุอุปกรณ์นะครับเราก็เอามาเป็นหลักฐานได้นะครับค่อยทำพยานต่างๆนะครับต้องมารวบรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดำเนินการวิธีพิสูจน์นะครับพิสูจน์เปรียบเทียบผลิตออกมาเป็นข่าวสารที่เป็นข้อที่จริงนะครับเหมือนกับในเรื่องของสายสองท่านได้ข่าวสารมาแล้วต้องมาตัดต่อให้เป็นสองกองครับให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำข่าวสารทั้งหมดนะครับที่เป็นข้อที่จริงทั้งหมดมาประกอบกันแล้วผลิตออกมาเป็นแบบฟอร์มเหมาะที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อไปนะครับตัวเอกสารอะไรที่เป็นจริงครับติดไว้บันทึกไว้นะครับบันทึกเป็นแบบฟอร์มนะครับตอนนี้นะครับแล้วเราก็มาขั้นวิเคราะห์พยานหลักฐานนะครับหลักฐานที่เรารวบรวมไว้เมื่อสักครู่นะครับเราก็มาวิเคราะห์มาข่าวสารนะครับว่าข่าวสารข้อที่จริงที่ผ่านการพิธีมาแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยจะนำมาวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับให้ได้สาเหตุของอากาศยานประเจนที่ออกมาได้ในกรณีที่เหตุนั้นมีองค์ประกอบนะครับก็ควรเรียงองค์ประกอบของสาเหตุที่วิเคราะห์นะครับครบตามช่วงที่คนพบนะครับตามช่วงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างไปนะครับเครื่องสารสนเทศเข้าทำการเกิดประเทศทำการก็ต้องวิเคราะห์สาเหตุตามลำดับเหตุการณ์นะครับเริ่มแรกอย่างไรตั้งแต่นักบินนำเครื่องขึ้นไปบนภารกิจไปถึงท่าทางอากาศแล้วเกิดอะไรแก้ไขอย่างไรนะครับมันต้องไล่ตามช่วงลำดับเหตุการณ์ในกรณีที่วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะครับไม่สามารถเอาสาเหตุได้นะครับมันก็มีบางกรณีบางเคสที่เราไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้นะครับเราตั้งข้อสมมติฐานหลายข้อสมมติฐานแล้วหาหลักฐานมายืนยันมาพิสูจน์แล้วมันก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับก็ให้ถือเอาสาเหตุที่เป็นไปได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับใกล้เคียงกับความจริงที่จะได้สุดตามพยานหลักฐานที่ปรากฏจะใช้ว่าคาดว่านะครับอาจจะเกิดจากนี้นะครับโดยที่มีหลักฐานอะไรอย่างกรณีที่เบสไปยกตัวอย่างนะครับเบสมีที่ปัตตานีของอสสองสองนะครับมีร่องรอยเหมือนกับถูกกระสุนปืนมีทะลุเบสทะลุร่องรอยคล้ายกระสุนปืนนะครับเราก็ต้องมาตั้งความสงสัยว่าเกิดจากถูกยิงของฝ่ายตรงข้ามหรือไม่นะครับเพราะในพื้นที่ที่ปัตตานีนะครับมันเป็นพื้นที่ไม่สงบนะครับถูกยิงจากผู้ไม่หวังดีหรือไม่นะครับหรือช่างเอาขอเกี่ยวโยนไปเพื่อจะคล้องเบรคในกรณีที่จอดอากาศยานเราจอดอากาศยานนะครับแล้วไอ้ขอเหล็กที่สำหรับคล้องเบรคที่เบรคไว้ในกระแทกจนทำให้เบรคทะลุหรือไม่ตามความสมมติฐานหรือสมมติฐานข้อที่3ในระหว่างวิ่งขึ้นหรือว่าลงนะครับใกล้ๆพื้นกระแสลมจากใบพัดนะครับทำให้เศษวัตถุจากพื้นกระเด็นขึ้นมาโดนเบรคทะลุได้หรือไม่นะครับอันนี้เราก็ตั้งความสมมติฐานไว้3ข้อนะครับคราวนี้เราก็มาประมวลว่าข้อที่1เกิดจากกระสุนปืนใช่หรือไม่นี่ตามกรรมการผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ตั้งไว้มันไม่มีผู้ใดมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการวิเคราะห์วัสดุนะครับกรรมการก็ให้ทางตำรวจนะครับของพิสูจน์หลักฐานของตำรวจนะครับให้มาดูว่าไอ้มันน่าจะใช่ร่องรอยกระสุนหรือไม่นะครับวัตถุที่เกิดจากการถูกยิงของกระสุนปืนนะครับควรจะเป็นยังไง